จากกำหนดการการเยือนมอสโกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะแน่นอนว่าทั่วโลกนั้นจับตากับการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนะคะเรื่องของสงครามในยูเครนกับรัสเซียกับวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้นะคะว่าสุดท้ายท้ายสุดนี่นะคะจีนจะทำหน้าที่บทบาทผู้ไกล่เกลี่ยของโลกหรือไม่เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะสำหรับกำหนดการการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะเดินทางไปที่มอสโกไปพบกับปูตินอาจารย์มองว่าครั้งนี้ที่เขาจะไปพูดคุยกันเขาไม่ได้พูดถึงกำหนดการว่าจะไปคุยสันติภาพแต่เรื่องนี้จะถูกหยิบยกมาเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์ผมคิดว่ายังไงคงเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างนาโต้กับรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นสถานการณ์หลักนะครับที่ถ้าเกิดว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับรัสเซียเนี่ยแล้วเพิกเฉยไม่พิจารณาถึงเรื่องนี้นะครับก็คงจะเขาเรียกว่าอะไรไร้เดียงสาจนเกินไปถูกต้องไหมครับเพียงประเด็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในอเจนดาหลักถูกต้องไหมครับอเจนดาหลักก็แน่นอนเป็นการพูดคุยกันระหว่างพันธมิตรของจีนกับรัสเซียนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าโอ้โหเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์กันดุจดั่งหินผาถูกต้องไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ต้องเป็นพันธมิตรที่ผูกพันกันลึกซึ้งท่ามกลางบริบทของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกด้วยนะครับซึ่งทั้งรัสเซียทั้งจีนเองเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในภาวะที่แทบจะเรียกได้ว่าล้วนแล้วแต่มีความขัดแย้งกับทางด้านโลกตะวันตกด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะต้องมีการพูดถึงเรื่องนี้ครับค่ะอาจารย์คะแล้วการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าน่าจะออกมาในแนวทางไหนคะจีนเองจะทำหน้าที่บทบาทผู้ไกล่เกลี่ยได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์อย่างแรกสุดเลยนะครับหลายๆคนก็มองว่าโอ้ยตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินถูก International Criminal Court ใช่ไหมครับ ICC ใช่ไหมออกหมายจับด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับแล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไปพูดคุยเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าจะเป็น facilitatorถ้าจะเป็นคนกลางระหว่างคู่ขัดแย้งอ่ะแล้วถ้าเกิดคนที่เป็นคนกลางระหว่างคู่ขัดแย้งไม่สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งได้เนี่ยแล้วบทบาทของตัวกลางจะทำหน้าที่ได้อย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นตัวกลางอย่างเช่นเราทราบกันดีแหละว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจีนเองก็เสนอข้อเสนอสันติภาพระหว่างปรากฏการณ์ที่ยูเครนเนี่ย12ข้อถูกต้องไหมครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยจีนเองก็บอกว่าตัวเองจะมีบทบาทในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยออกเขาเรียกว่าคอนเซปต์เปเปอร์ครับของสิ่งที่เรียกหรือว่านโยบายที่เรียกว่าความริเริ่มความมั่นคงระดับโลกนะครับ The Global Security Initiative เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่กำหนดบทบาทของจีนว่าต่อไปนี้เองเนี่ยวิธีการที่จีนจะมีปฏิสัมพันธ์นะครับในเรื่องของความมั่นคงในเวทีโลกเนี่ยจีนจะวางอยู่บนหลักการสำคัญ6ข้อหลักการสำคัญ6ข้อนี้จะกำหนดครับว่าจีนจะมีแนวทางในการมีปฏิสัมพันธ์ในเวทีระหว่างประเทศอย่างไรบ้างซึ่งหลักการ6ข้อนี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็น12ข้อใช่ไหมครับที่เป็นข้อเสนอสันติภาพในกรณีของประเด็นยูเครนขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นจีนเองก็วางกรอบเรียบร้อยแล้วแหละแล้วเขาก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในระหว่างที่เขาวางแผนที่จะเดินทางเข้าสู่รัสเซียเนี่ยก็มีความพยายามนะครับในการที่จีนก็จะเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะพูดคุยกับยูเครนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการตอบรับสิ่งที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยออกมามีท่าทีที่เป็นบวกใช่ไหมครับกับข้อเสนอสันติภาพ12ข้อของจีนที่ออกมาแล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าหลังจากตัวของGlobal Security Initiative ออกไปเนี่ยเราเห็นบทบาทอย่างเช่นประธานนะครับกรรมาธิการการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นก็คือคุณหวังอี้เนี่ยก็เดินทางไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างคู่ขัดแย้งที่มันโอ้โหขัดแย้งกันมานานน่ะในโลกตะวันออกกลางกับเอเชียถูกต้องไหมครับก็คือกรณีของอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็จะเห็นทิศทางของจีนว่าจีนเองกำลังพยายามที่จะวางบทบาทของตัวเองให้กลายเป็นอีกหนึ่งพี่ใหญ่ในเวทีโลกแต่การเป็นพี่ใหญ่ของจีนเนี่ยเน้นเรื่องของการสร้างสันติภาพเน้นเรื่องของการสร้างปลองดองไม่ได้เน้นเรื่องของความเขาเรียกอะไรล่ะความกำกวมทางด้านจุดยืนที่บอกว่าสร้างสันติภาพแต่ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้เกิดสงครามแล้วตัวเองจะได้ประโยชน์
ลักษณะของจีนเองก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาทที่ชัดเจนแล้วก็กำหนดทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในสมัยที่3ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็หลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่20ครับอาจารย์คะถ้าไม่ได้มองแค่ในส่วนของการเดินทางเพื่อไปเป็นตัวกลางนะคะแต่มองในส่วนของการเดินทางไปในฐานะพันธมิตรทั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเองก็ถูกออกหมายจับจากทาง ICC ด้วยในส่วนนี้อาจารย์มองว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้นำจีนไหมคะผมคิดว่าประชาคมโลกค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนนะครับกับเรื่องของ ICC นะครับว่า ICC เนี่ยเขามีฐานอยู่ที่กรุงเฮกใช่ไหมครับเนเธอร์แลนด์นะครับเขามีอำนาจในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศ4ฐานก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมต่อมนุษยชาติอาชญากรรมสงครามแล้วก็อาชญากรรมอันเป็นการลุกรานนะครับแต่ว่าขอบเขตของศาลอาญาโลกหรือว่า ICC เนี่ยนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยปัจจุบันมีรัฐภาคีอยู่122รัฐครับและใน122รัฐเนี่ยรัฐไหนบ้างอ่ะที่ไม่เป็นภาคีของศาลนี้นะครับรัฐนึงก็คือสหรัฐอเมริกาอีกรัฐนึงก็คือรัสเซียเพราะนั้นทั้งรัสเซียทั้งสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เป็นภาคีของตัวของICC นะครับเพราะนั้น ICC เองเนี่ยก็มีบทบาทนะครับสำคัญในการกดดันในการส่งสัญญาณนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยICC ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีสภาพบังคับใช้ทางกฎหมายนะครับไม่ได้มีกองกำลังไม่ได้มีตำรวจออกไปจับนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์มากกว่านะครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์พูดถึงบทบาทพี่ใหญ่ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะแล้วก็จีนในการที่จะเป็นตัวกลางการไกล่เกลี่ยแล้วก็การกำหนดบทบาทในสมัยที่3ของสีจิ้นผิงเนี่ยค่ะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงบทบาทในการวางตัวของสีจิ้นผิงแล้วก็จีนในปัจจุบันกับสหรัฐล่ะอาจารย์ เพราะว่าดูเหมือนว่ายังคงมีความขัดแย้งแล้วก็ระอุมากขึ้นด้วยถูกต้องครับก็ความขัดแย้งจริงๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ประกาศมาตั้งแต่ปี2017นะครับเมื่อเขาออกยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวที่เรียกว่า National Security Strategies นะครับว่าจีนเนี่ยคือภัยคุกคามของเขาชัดเจนนะครับเพราะเขาบอกว่าจีนเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีintention นะครับมีความตั้งใจแล้วก็มี capability มีความสามารถเพียงพอในการที่จะเข้ามามีบทบาทในระเบียบโลกนะครับหรือว่า international orders ในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นไปตามที่สหรัฐพึงประสงค์เพราะนั้นอเมริกาก็ประกาศจุดยืนนี้มาชัดเจนตั้งแต่ปี2017เราถึงเห็นกระบวนการ preemptive strike นะครับเขามองไปในอนาคตใช่ไหมว่าจีนจะมีศักยภาพแบบนี้เพราะนั้นเขาก็เริ่มเตะตัดขาจีนตั้งแต่ปี2017ในขณะที่จีนเองนะครับไม่เคยพูดชื่อสหรัฐเลยว่าเป็นภัยคุกคามนะครับจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ถูกต้องไหมครับต้นเดือนมีนาคมสีจิ้นผิงเพิ่งพูดเป็นครั้งแรกในช่วงของการประชุม2สภาว่าสหรัฐคือภัยคุกคามนะครับเพราะเราก็เห็นแล้วแหละว่าความตึงเครียดระหว่าง2มหาอำนาจเนี่ยคงจะมีต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าในบทบาทของจีนในเวทีโลกเนี่ยจีนเขาออกเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนนะครับว่าแนวทางในการปฏิสัมพันธ์6ข้อของเขามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะสนใจนะครับมองภาพความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่แค่ความมั่นคงของชาติแต่เขามองเรื่องของ comprehensive security sustainable security cooperative security นะครับก็คือความมั่นคงแบบองค์รวมความมั่นคงที่มองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ความมั่นคงแบบสมานฉันท์นะครับข้อที่2นะครับบอกว่าสิ่งที่จีนจะเข้าไปมีบทบาทในเวทีโลกต้องเคารพอยู่บนเรื่องของอำนาจอธิปไตยต้องเคารพเรื่องของบูรณภาพแห่งดินแดนในทุกประเทศเพราะนี้ก็เป็นจุดยืนที่ชัดเจนนะครับว่าจีนจะไม่เข้าไปรุกรานข้อที่3บทบาทของจีนจะเป็นไปตามหลักการของสหประชาชาติ UN Charters เพราะอะไรก็ตามที่ล่วงละเมิดหลักการสากลจีนไม่ทำนะครับข้อที่4นะครับจีนบอกว่าเรื่องภายในเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศข้อที่5นะครับเขาบอกว่าความขัดแย้งเนี่ยเขาจะใช้วิธีการสารเสวนานะครับ through dialogue and consultation การสารเสวนาการปรึกษาหารือจะไม่มีการใช้กำลังรุนแรงนะครับแล้วก็ข้อที่6บอกว่าเวลาพูดถึงภัยคุกคามเนี่ยเขามองทั้งภัยคุกคามที่เป็น traditional security และ non traditional securityเพราะนั้นถ้าเรามองแบบนี้เราก็พอที่จะเห็นนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าโอเคบทบาทของจีนในเวทีโลกต่อไปในด้านความมั่นคงเนี่ยจะชัดเจนนะครับยังไงบ้างจะกำหนดบอกชัดเจนจะไม่มีการกำกวมทางยุทธศาสตร์เหมือนบางมหาอำนาจแน่นอนครับ
ค่ะอาจารย์ขาขอคำถามสุดท้ายสั้นๆค่ะอาจารย์คิดว่าการแถลงร่วมระหว่างจีนกับรัสเซียจะออกมาเป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็คงให้ความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวนำมากกว่าครับโดยเฉพาะคงจะพูดถึงเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหว่างกันและกันใช่ไหมครับจีนได้ความมั่นคงทางพลังงานได้ความมั่นคงทางอาหารรัสเซียได้ความมั่นคงในแง่ว่ายังจะสามารถค้าขายในเวทีโลกได้ต่อไปและที่สำคัญก็คือผมเชื่อว่ามันคงจะออกมาในรูปแบบที่เน้นเรื่องของการใช้เงินตราที่เป็นสกุลหลักของแต่ละประเทศก็คือเงินรูเบิลของรัสเซียเงินหยวนของจีนในการที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าความขัดแย้งในเวทีโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีกระแสที่พยายามจะเอาจีนออกจากห่วงโซ่อุปทานในทางการผลิตในขณะเดียวกันทางจีนเองก็พยายามที่จะเอาดอลลาร์ออกจากการชำระเงินระหว่างประเทศที่พวกเขายังต้องค้าขายกันครับค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะสวัสดีครับ